ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าจะบรรยายเรื่องอาตมยตาตลอดไปในวันนี้จะได้บรรยายเรื่องอาตมยตาโดยหัวข้อว่าอาตมยตารวมเรื่องทุกเรื่องที่พุทธบริษัทควรจะรู้รวมเรื่องทุกเรื่องที่พุทธบริษัทควรจะรู้คำว่าทุกเรื่องนี่ดูมันจะโอหังไปสักหน่อยแต่ที่จริงมันยิ่งไปกว่านั้นอีกคือมันจะยิ่งไปกว่าทุกเรื่องแต่มันก็ไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรเขาให้ยึดติว่ามันทุกเรื่องเกี่ยวกับอาตมยตาให้มีความเกี่ยวเนื่องอยู่เบื้องหลังทุกเรื่องก็ว่าได้ถ้าจะให้สรุปสั้นๆก็จะขอพูดว่าถ้าไม่มีอาตมยตาก็จะไม่มีวิวัฒนาการใดๆเลยทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะไม่มีพระอรหันต์จะไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นซึ่งเป็นวัฒนาการทางจิตใจอันสูงสุดไม่มีอาตมยตาจะไม่มีวิวัฒนาการใดๆคือจะไม่มีการเคลื่อนไหวจากสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้วก็เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาจะดูกันในแง่วัตถุล้วนๆตามหลักวิทยาศาสตร์อะไรก็ตามมันมีความปรารถนาที่จะก้าวสูงขึ้นไปมันก็คือความปรารถนาที่จะละจากภาวะที่มีอยู่แล้วพูดไปมันก็ลำบากเรื่องนี้เพราะมันอาจจะมากเกินไปก็ได้จากความไม่มีอะไรมาสู่ความมีอะไรนี่คิดดูจากความไม่มีอะไรมาสู่ความมีอะไรมันละจากความไม่มีอะไรมาสู่ความมีอะไรแล้วก็มันละจากความมีอะไรที่ต่ำๆไปตามลำดับจนถึงละจนถึงความมีอะไรที่มันสูงสุดแล้วมันยิ่งไปกว่านั้นอีกนะมันยิ่งไปกว่านั้นอีกคือมันจะไปสู่ความไม่มีอะไรในที่สุดนี่ขอให้จำเอาไปแล้วกันจะเชื่อไม่เชื่อจะเข้าใจเดี๋ยวนี้หรือไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้ก็ขอให้จำเอาไปว่าถ้าไม่มีอาตมยตาก็ไม่มีวิวัฒนาการใดๆในด้านจิตใจถ้าไม่มีอาตมยตาก็จะไม่เกิดมีพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าที่มองเห็นง่ายๆชัดๆแม่เด็กๆ ก็จะมองเห็นว่าถ้ามันไม่เกิดความรู้สึกประเภทอาตมยตาแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ออกบวชคำว่าพระพุทธเจ้าในที่นี้หมายถึงพระสิทธัตถะที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแต่เรามันชอบเรียกกันสะดวกว่าพระพุทธเจ้าตั้งแต่อยู่ในครรภ์พระพุทธเจ้าตั้งแต่ยังไม่ออกบวชที่จริงจะเรียกพระพุทธเจ้าได้ก็ต่อเมื่อตรัสรู้แล้วเมื่อยังเป็นพระสิทธัตถะอยู่ในวังนี่ยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่เราก็อยากจะพูดกันง่ายๆว่าพระพุทธเจ้าพระสิทธัตถะถูกถนอมกล่อมเกลี้ยงขึ้นมาถึงจุดสูงสุดของเรื่องโลกของโลกียะทั้งหลายอัสสาทะคือความอร่อย
ในทางฝ่ายกามธาตุกามธาตุเป็นไปถึงที่สุดแต่แล้วผลมันเกิดตรงกันข้ามคือแทนที่จะติดอยู่ที่นั่นกลายเป็นผลักใสให้ออกไปให้ออกไปได้กลายเป็นไปออกบวชความรู้สึกของอตัมมยตาก็คือความรู้สึกว่าไม่ยอมให้มันปรุงแต่งหรือให้มันผูกพันหรือให้มันครอบงำอะไรอีกต่อไปแล้วความรู้สึกนี้แหละมันเป็นความหมายมีความหมายอย่างนี้แหละเรียกว่าอตัมมยตาแต่มันใช้ได้ทุกตอนทุกตอนทุกตอนจนกระทั่งสุดท้ายเป็นออกจากสิ่งทั้งปวงออกจากภพจากโลกจากทั้งปวงเป็นอันสุดท้ายก็เรียกก็ยังคงเรียกว่าอตัมมยตานั้นตามหลักของบาลีจึงมีเป็นสองชนิดคือว่าเรื่องที่ยังไม่ถึงที่สุด กับเรื่องสุดท้ายอากัมมยตาทำให้ออกจากกามธาตุละกามธาตุถ้ามันอยู่ในกามธาตุอากัมมยตาก็ทำให้ออกจากกามธาตุไปสู่รูปธาตุถ้าอยู่ในรูปธาตุก็ทำให้ละออกจากรูปธาตุไปสู่อรูปธาตุธาตุปรุงแต่งฝ่ายสังขตะจบจบทีนี้มันก็ออกไปสู่นิโรธธาตุอสังขตธาตุสุดท้ายนู่นเรื่องมันจบเรื่องมันจบได้ไหมว่ามันทุกเรื่องที่จริงๆมันทุกเรื่องที่จริงๆที่อตัมมยตามันเข้าเกี่ยวข้องแล้วก็ผลักไสแล้วก็บันดาลให้เป็นไปเพราะฉะนั้นเราจึงรู้ไว้ในฐานะว่ามันเป็นเรื่องที่ครอบงำทุกเรื่องสำหรับวิวัฒนาการทั้งทางวัตถุทั้งทางร่างกายทั้งทางจิตทางวิญญาณเป็นอย่างนี้แต่แล้วมันก็น่าสงสารทำไมมันจึงเงียบลับอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เงียบกริบอยู่ในพระไตรปิฎกไม่เอามาพูดมาจ้านี่จะโทษใครก็ไม่ได้ในพระไตรปิฎกมันก็มีแต่ทำไมไม่เอามาพูดมันจะเป็นเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจไม่อาจจะเอามาพูดหรือจะเพราะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญแล้วก็ไม่เอามาพูดข้อนี้เป็นปัญหาอยู่เป็นปัญหาอยู่หลายอย่างแต่สังเกตเห็นได้ว่ามันไม่เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนจนพอใจแล้วก็อยากจะเอามาพูดมันก็เป็นเรื่องที่ชะงักงันอย่างน่าละอายหรือเป็นความเสียหายอย่างยิ่งจึงขอเอามาพูดใครจะอยากฟังไม่อยากฟังจะรำคาญหรืออะไรสุดแท้แต่ต้องขอพูดเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดโดยไม่คิดว่าใครมันจะเบื่อหรือจะไม่ชอบหรือบ่อนนี้ต้องปิดเพราะพูดเรื่องอตัมมยตาก็เอาอตัมมยตาคืออะไรกันแน่คืออะไรกันแน่นี่มันตอบได้สารพัดอย่างแต่ที่ว่าจะเป็นใจความรัดกุมก็พอจะตอบได้สองอย่างคือว่านิพพานทางแห่งนิพพานพูดอย่างนี้มันยังฟังยากไปก็พูดว่าความดับและทางแห่งความดับอตัมมยตามันเป็นชื่อของนามธรรมคือความเป็นอย่างนั้นความรู้อย่างนั้นความรู้สึกอย่างนั้นสถานะอย่างนั้นนี่เป็นนามธรรมก็เรียกว่าอตัมมยตาแต่ถ้าให้เป็นชื่อของบุคคลผู้มีอตัมมยตาก็เรียกชื่อว่าอตัมมโยอตัมมโยคำว่าอตัมมโยก็แปลกหูท่านทั้งหลาย
แต่ถ้าฟังไปมันก็ชินก็ไม่แปลกอัตมโยเป็นไวยพจน์ของพระอรหันต์พระอรหันต์มีไวยพจน์แปลกๆที่เราไม่ค่อยจะได้ยินกันอยู่ก็มากนะอาตมาก็พยายามเอามาทำให้ได้ยินพระอรหันต์แปลว่าตาทีก็มีตาทีประคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่หวั่นไหวเกพลีเป็นทั้งหมดรู้ทั้งหมดถึงทั้งหมดอัฏฐโสไม่มีชายหรือเงื่อนสำหรับให้ต่อสืบต่อกันอีกต่อไปดังนี้เป็นต้นเดี๋ยวนี้ขอแนะคำว่าอัตมโยขึ้นมาอีกคำหนึ่งแปลว่าผู้มีอัตมยตาเมื่อรู้ว่าอัตมยตาคืออะไรก็จะรู้จักพระอรหันต์ดีขึ้นนี่ก็ศึกษาในฐานะจะรู้จักพระอรหันต์มากขึ้นหรือดีขึ้นถ้าให้เป็นชื่อของความดับมันก็หมายถึงนิพพานความไม่เกี่ยวข้องกับอะไรความไม่ต้องอาศัยอะไรอีกต่อไปความที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันก็มีความหมายแห่งนิพพานแต่ถ้าใช่หมายถึงทางแห่งพระนิพพานก็คือความรู้ที่ทำให้เป็นอย่างนั้นความรู้ชนิดที่ทำไม่ให้ติดอยู่ที่นั่นเพราะถ้าติดอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นอิสระทนทุกข์อยู่ที่นั่นไม่ใช่นิพพานออกก็จะได้จากที่นั่นจึงจะเป็นนิพพานความรู้ที่ออกที่ทำให้ออกก็จะจากที่นั่นนะก็เป็นเรื่องทางนิพพานฉะนั้นออกไปจากที่นั่นได้แล้วก็เป็นนิพพานหมดปัญหาหมดความทุกข์ อัตมยตาก็เป็นความรู้ที่เป็นทางให้รู้ถึงนิพพานถ้ามีตัวอัตมยตาจริงๆประจำอยู่แล้วมันก็กลายเป็นนิพพานเป็นผู้บรรลุนิพพานไปทีนี้ก็มามองดูว่าเดี๋ยวนี้เราติดอยู่ที่อะไรติดอยู่ที่อะไรติดคุกติดตารางติดผูกมัดรัดรึงอยู่ที่อะไรคอยสนใจเอาเองเพราะว่ามันเป็นเรื่องของตัวเองกำลังติดอยู่ที่อะไรติดอยู่ทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของบุตรภรรยาสามีเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจวาสนาหรือเปล่าหรือมันติดอยู่ที่นี่เราจะเหยาะจะออกไปได้อย่างไรถ้าพูดตามภาษาธรรมะมันเป็นภาษาเทคนิคทางธรรมะมันก็พูดได้หลายคำติดอยู่ในโลกติดอยู่ในสังขารการปรุงแต่งก็ได้ติดอยู่ใต้อำนาจของกิเลสก็ได้ติดอยู่ในกองทุกข์ก็ได้ติดอยู่ในภพก็ได้แต่ถ้าพูดในเป็นภาษาที่งดงามอย่างอภิธรรมแล้วก็จะพูดว่าติดอยู่ในกามธาตุเป็นขั้นต้นติดอยู่ในรูปธาตุเป็นอันดับสองแล้วติดอยู่ในอรูปธาตุเป็นลำดับสามลำดับก็พอแล้วคือสิ่งที่ทำให้ติดกามธาตุคือสิ่งทั้งปวงที่ยังมีความหมายเป็นกามมีกามเป็นสิ่งสูงสุดที่เห็นโดยมากก็เรื่องหญิงเรื่องเพศนะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเพศเนี่ย ก็เป็นกามธาตุถึงแม้ว่าจะติดในเงินทองข้าวของยศศักดิ์บริวารอำนาจวาสนาบารมีมันก็เพื่อกามธาตุทั้งนั้นแหละจะมีอำนาจวาสนาบารมีเป็นหาจักรพรรดิมันก็ใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องมือแสวงหากามทั้งนั้นแหละมันทั้งหมดนั้นดึงมารวมอยู่ในคำเดียวว่ากามธาตุสัตว์ในนรกก็มุ่งหมายกามธาตุแต่มันยังไม่ได้มันยังไม่ได้เสวยกาม
คนมนุษย์ธรรมดาก็มุ่งหมายกามธาตุเทวดาในสวรรค์ชั้นกามาวจรก็มุ่งหมายกามธาตุตั้งแต่สวรรค์กามาวจรลงมาถึงสัตว์ธรรมดาก็ติดอยู่ในกามธาตุคือติดอยู่ในสาทะของกามธาตุสิ่งทั้งปวงมีอัสาทะคือมีคุณค่าที่จะยึดหน่วงจิตใจของผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกามธาตุมีอัสาทะตามแบบของกามธาตุเป็นที่ลุ่มหลงของสัตว์สามัญสัตว์ที่ชั้นต่ำสุดสัตว์เดรัจฉานก็บูชาลงไหลพอใจกามธาตุเป็นพื้นฐานถึงแม้บางเวลามันจะไม่เป็นก็ช่างมันนั่นมันไม่ใช่ประมาณแต่ว่าโดยประมาณก็พอใจในกามธาตุคนก็เป็นอย่างนั้นเทวดาตามที่พูดถึงกันอยู่ก็ยังอยู่ในลักษณะอย่างนั้นจะเทวดาที่นี่หรือเทวดาในสวรรค์ที่ไหนก็มันยังบูชากามธาตุถ้าสงเคราะห์กันละเอียดแล้วแม้แต่ต้นไม้ก็ยังพอใจในกามธาตุเพราะพอใจในการสืบพันธุ์ต้นไม้นี่พยายามดิ้นรนอย่างยิ่งที่จะสืบพันธุ์คงจะมีความรู้สึกชนิดที่เป็นความพอใจอะไรด้วยก็ได้นี่ทั้งหมดนี่รวมเรียกว่ากามธาตุเป็นที่ติดพันอยู่ที่นั่นทีนี้มันจะเบื่อหน่ายได้อย่างไรมันก็ต้องมีความรู้ว่ามันทำความยุ่งยากลำบากให้อย่างไรทีนี้มันก็มีความจริงอยู่ว่าถ้าไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกันให้เพียงพอแล้วมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากามธาตุที่ทำความยุ่งยากลำบากให้เพียงไรคนที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกับกามนี่จะไปรู้เรื่องกามหรือรู้เรื่องโทษเลวร้ายเลวทรามของกามมันก็คงไม่ได้เพราะมันก็หนีไม่พ้นในการที่จะต้องบริโภคกามหรือว่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกามจนมองเห็นหรือรู้สึกประจักษ์แก่ใจแล้วก็เลยอยากจะพ้นออกมาจากกามมันอย่างเดียวกับเรื่องความทุกข์ถ้าไม่เป็นทุกข์ถ้าไม่เคยเป็นทุกข์ถ้าไม่เป็นทุกข์มันก็ไม่รู้จักความทุกข์แล้วมันก็ไม่เคยคิดจะออกจากความทุกข์เพราะมันไม่รู้จักความทุกข์ดังนั้นมันจึงต้องชิมความทุกข์เสวยความทุกข์ซึ่งเป็นเรื่องหยาบหยาบเข้าใจได้ง่ายง่ายที่ถ้ามันเป็นเรื่องกิเลสเรื่องละเอียดเช่นเรื่องสังขารเรื่องกิเลสเรื่องเหตุแห่งความทุกข์นั่นก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกศึกษายากเข้าใจยากแต่มันก็อาจจะรู้ได้ในที่สุดธรรมชาติจึงสร้างให้เราโง่มาแต่ในท้องแม่โง่มาออกมาทำผิดเป็นทุกข์แล้วก็ค่อยเห็นว่าเป็นทุกข์แล้วจึงก็คิดออกจากทุกข์แล้วก็ได้ออกจากทุกข์แล้วก็เลิกกันออกจากทุกข์ได้ถ้าไม่เป็นทุกข์ซะก่อนมันก็ไม่รู้เรื่องทุกข์แล้วไม่อยากจะออกจากทุกข์ไม่เกิดความคิดที่อยากจะออกจากทุกข์แต่ถ้ามันมองเห็นอะไรโดยความเป็นโทษเป็นอันตรายแล้วมันอยากจะออกนั่นน่ะคือตัวอัตตมยตาอัตตมยตาเห็นกามธาตุเป็นเครื่องทนทรมานก็อยากจะออกจากกามธาตุเห็นรูปธาตุและอรูปธาตุยังเป็นเครื่องผูกพันก็อยากจะออกจากรูปธาตุและอรูปธาตุคอยสนใจเถอะว่าสิ่งที่เขาไปหลงไหลอยู่มันเป็นอย่างไรมันกัดเอาหรือไม่ทีนี้มันมีความจริงที่ว่าไปรักอะไรหลงไหลอะไรยึดมันอะไรสิ่งนั้นแหละมันกัดขอให้สังเกตดูดี
ไอ้เรื่องถูกกัดแล้วไม่รู้สึกว่าถูกกัดนี่มันจะแย่มากจะเป็นความโง่หลงไหลกว่าสิ่งใดหมดคือมีความทุกข์แล้วก็ไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์นี่มันถึงที่สุดของความโง่ท่านขอให้เรามีสติปัญญาเพียงพอที่จะรู้ว่าถูกกัดหรือไม่ถูกกัดไปยึดมั่นอะไรสิ่งนั่นแหละมันกัดเป็นกลอนหน่อยยึดมั่นอะไรสิ่งนั่นแหละมันกัดไปยึดมั่นนี่ยึดมั่นสำหรับจะเอาจะรักจะยึดครองก็ได้ยึดมั่นสำหรับจะโกรธจะเกลียดจะพยาบาทจะทำลายล้างจะฆ่าฟันกันก็ได้มันแล้วแต่ว่ายึดมั่นในทางบวกหรือในทางลบถ้ายึดมั่นแล้วเป็นกัดยึดมั่นในทางบวกก็กัดไปอย่างหนึ่งกัดอย่างสมัครให้กัดยึดมั่นในทางลบก็ดิ้นรนกันไปตามเรื่องราวร้อนไปตามแต่แล้วมันก็กัดเมื่อเห็นโดยตามเป็นจริงว่ายึดมั่นแล้วมันกัดมันก็อยากจะพ้นในความรู้ที่เรียกว่าอาตมยตามันก็เกิดขึ้นญาณความรู้ก็เกิดขึ้นว่าไม่เอากับสิ่งนี้แล้วไม่เอากับสิ่งนี้แล้วขอให้เห็นว่าถ้ามันอยู่กับเราหรือมันดักอยู่ข้างหน้าในทุกแง่ทุกมุมแห่งชีวิตที่จะไปยึดมันอะไรเข้าแล้วมันก็กัดแล้วมันก็ต้องเลิกเป็นอันว่าเราหลีกเรื่องนี้ไม่พ้นขอให้เป็นเรื่องที่สนใจอยู่เป็นประจำเถิดแต่บัดนี้การบรรยายมันก็จะเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าฝนมันคงจะตกลงมาแน่ทั้งเขาปิดและเขายุติการบรรยายและแถมยังจะไม่ต้องสวดด้วยเอ้าต้องปิดการบรรยายไม่ต้องย้ายแล้วปิดเลย